น้องโซตอนนะคะ My Little Cat น่ารักมากอุ๊ยเฮ้ยทุกคนอันนี้ขนยาว What? ตัวอื่นอะตัวอื่นขนไม่ยาวอันนี้ขนยาวเวอร์หนึ่งสองจ้าเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแจ้งและในครั้งนี้นะคะด้วยความที่แบบว่าเราก็เป็นกล่องสุ่มเลเวอร์อะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าสุ่มใบบ็อกซ์เยอะมากแล้วก็คือยกบ็อกซ์สุ่มตลอดเวลาเลยมันก็จะมีหลายคอลเลกชันที่เราชอบนะมันจะมีทั้งเบบี้ทีที่แจ้งแบบชอบเปิดบ่อยแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าคออื่นเจงก็ชอบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของ Pop Mart หรือว่า Finding Unicorn เจงก็ชอบหรือว่า52ก็ชอบหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฉีกและแหวกแนวนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่แจ้งถึงแบบใส่ชุดเดิมผมเดิมที่คาดผมอันเดิมเลยก็คือถ่ายวันเดียวกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าบอกแล้วว่าที่บ้านมีกล่องสุ่มรอเปิดอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆใครอยากดูอะไรคอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวจุ๊บแจงจะเปิดให้ดูจ้าเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาเยอะๆรับรองได้เลยว่าไม่พลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะมานั่งอ่านดูและครั้งนี้นะคะเราจะเรียกว่ากล่องสุ่มก็คงไม่ได้เพราะว่าน้องไม่ใช่กล่องน้องเป็นกระป๋องค่ะ What? เป็นกระป๋องสุ่มแล้วมันน่ารักมากกิมมิกดีมากนะคะแล้วคือตัวที่มันเป็นคอลเลกชันเก่าเนี่ยฮิตไปแล้วราคาดีดไปตกตัวละประมาณ1,000 กว่าบาทแล้วก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะมาสุ่มเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งซึ่งเป็นคอลเลกชันใหม่และมาเป็นแบบกระป๋องด้วยกับนี่เลย น้องโซตอนนะคะ My Little Cat น่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูแบบข้างในกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแจ้งเอาซีนแกะออกแล้วนี่ขออนุญาตแหวกออกมาเลยครับน้องจะมาเป็นแบบนี้ค่ะกระป๋องเลยหุยมันแหวกเวอร์มันน่ารักมากอยากได้สุดๆนะคะมีทั้งหมด6กระป๋องด้วยกันตัวนี้เนี่ยแจ้งซื้อมาประมาณบ็อกซ์เนี้ย2,700ก่อนที่เราจะเปิดกันนะคะเดี๋ยวแจนจะเอาอันนี้ให้ดูก่อนเลยนี่คือทั้งหมด6ตัวที่แจนจะได้รับนะคะแล้วแจนจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยแจนจะไม่เสียใจเลยถ้าแจนไม่ได้ซีเครตนะคะเพราะน้องทุกตัวน่ารักทุกตัวเลยนะคะมีทั้งสีชมพูนะคะมีน้องแมว3สีแล้วก็มีเป็นคล้ายๆกับสีนวล นะคะแล้วก็มีเปอร์เซียสีขาวมีแมวดำแล้วก็มีเขาเรียกว่าคูริโอพาร์ตนะคะอีกอันนึงคือ Blessing Cat Blessing Cat เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพวกแมวกวักอะไรอย่างงี้ปะน่ารักทุกตัวอยากได้ทุกตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเฮ้ยได้ยินเสียงกระดิ่งด้วยอันนี้ไม่มีแฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าค่ะมีซีเครตก็ดีไม่มีก็ไม่เสียใจครับผมเพียงกระป๋องแรกที่เราจะได้รับนั้นก็คือพอเราฉีกกระป๋องออกมาทุกคนในเนี้ยเขามีถุงด้วยนะคะแต่เราจะยังไม่ดูการ์ดเราจะมาแกะดูก่อนว่าเราจะได้ตัวอะไรคำอาจจะไม่รู้เพราะว่าน้องเนี่ยตัวคล้ายๆกันรู้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีกระดิ่งน่าจะเป็นเปอร์เซียหรือไม่ก็ลีโอพาร์ดนะคะหุยจับเจอขาแล้วนับ1 2 3ลีโอพาร์ดหุยไม่คือมันไม่ได้คิดว่าน้องจะมาแบบเป็นตัวลายแบบนี้อ่ะแล้วคือมีหางด้วยอ่ะหุยเขาทำอลังการเกินอุ้ยตัวนี้เทเวอร์แจงชอบมากเลยอ่ะลีโอพาร์ดแคทโซตอนนะคะทุกคนแล้วก็เขาเนี่ยมีพวงกุญแจมาให้ด้วยเราสามารถเอาพวงกุญแจนี้ไปห้อยกระเป๋าก็ได้หรือว่าไปห้อยหูเข็มขัดเราก็ได้นะคะถ้าเราอยากเด่นอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มาพร้อมกับปลอกคอแล้วแจ้งบอกตรงๆนะคะว่าปอกคอน้องแกะออกได้เพราะเป็นแป๊กอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันเนี้ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตรงไข่แมวไม่ใช่ไข่อันเนี้ยตรงกระเป๋าปากอะตรงปากอะอันเนี้ยน่าจะเป็นปากของน้องนะคะอุ้ยน่ารักอะรู้สึกว่าเอาไปห้อยกระเป๋าก็คือน่ารักจริงๆก่อนอันเนี้ยมันจะมีเป็นโซตอนที่เป็นกระต่ายที่น้องลิซ่าเอาไปห้อยแล้วแบบว่าอยู่ดังบูมขึ้นมาเลยอะที่มันน่ารักน่ารักอะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันนะคะที่แจงจะบอกว่าวิเราไม่ควรพลาดอะการเป็นแบบนี้การค่อนข้างแข็งนะคะแล้วก็ข้างหลังสแกนได้ว่าเป็นของแท้แล้วก็มีคำว่า Finding Unicorn ด้วยนะจ๊ะน่ารักเวอร์มาต่อกันที่กระป๋องที่2นะคะมีกระดิ่งอันนี้มีกระดิ่งคือมันจะมีกระดิ่งอยู่ประมาณ1 2 3 4 4ตัวโอเคดึงยังไงไม่ให้การ์ดออกมาครับตัวที่2ที่เราจะได้นั้นก็คือซึ๊บ1 2 3น้องแมว3 สีน้องแมว3 สีแกมันน่ารักมาก
ห้อยอ่ะเออมันน่ารักจริงๆนะแล้วคือมือเขาว่ามันหมุนได้ด้วยนะคะมืออ่ะมือหมุนได้แล้วก็ดัดได้นะคะมือดัดได้สายเนี่ยตัวนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเขียวอุ๊ยตัวนี้น่ารักจริงๆอ่ะเจนรู้สึกคุ้มค่ามากนะคะที่ซื้อน้องโซตอนคอลเลกชันนี้มาแมวกระป๋องเนี่ยมาลิตเติ้ลแคทน่ารักสุดๆจริงๆมันจะมีคอลเลกชันที่เป็นผลไม้ด้วยนะถ้าใครอยากดูเดี๋ยวแจงมาแกะให้ดูแล้วกันเพราะว่าแจงก็ยังไม่ได้แกะเราคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะถ้าใครแบบว่าชอบคอลเลกชันนี้เยอะๆอ่ะเดี๋ยวจะซื้อมาเปิดให้ดูกันนะคะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆอ่ะทุกคนอันนี้คือน้องแมว3สีนะคะมาต่อกันที่กระป๋องที่3นะคะตอนนี้เราได้ตัวเลียวพาดไปแล้วแล้วก็จะได้เป็น3สีไปแล้วเรายังไม่ได้1 2 3 4แต่มันก็น่ารักหมดเลยนะถ้ามัน Secret มาสิอยากกรี๊ดอุ๊ยกระดิ่งมาอีกแล้วมีกระดิ่งแล้วมีกระดิ่งมั้ยไม่แน่ใจเหมือนกันแฮลืมอ่ะ1สองสามและหนึ่งสองสามอุ้ยอันนี้น่ารักจริงมันคือแบบวิเชียรมาศปะเออใช่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 คือน่ารักแบบน่ารักจริงๆอ่ะสีดีมากๆนะคะแล้วปอกคอสีเขียวเป็นเข็มขัดแกะออกได้หางลืมบอกไปหางดัดได้นะคะคุณทุกคนมันดัดได้หางอ่ะหูโซตอนทำถึงพูดตรงๆรอบนี้โซตอนทำดีมากนะคะทำถึงเวอร์ตาเนี่ยตัวเนี้ยจะหลับตาน้ำตาไหลข้างหนึ่งนะคะวิงวิงแต่น้ำตาไหลแอบร้องไห้นิดหน่อยแต่ตัวนี้น่ารักมากๆจริงๆนะคะป่องที่สี่จ้าโหยังไม่เห็นนะว่าการเป็นอย่างเงี้ยให้ดูหน้าขานะอ่ะแดงเอาขึ้นมานะไม่มองนะไม่มองไม่มองไม่มองปากกาด้านหลังก่อนดีกว่าอ่ะเอาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ซ่อนไปแล้วซ่อนไปแล้วโอเคจะได้เปิดได้อย่างสบายใจหน่อยการ์ดแต่ละสีมันก็ไม่เหมือนกันป่ะแต่การ์ดสีนั้นก็น่าจะได้เปอร์เซียป่ะแต่เปอร์เซียก็น่ารักอยู่อ่ะแต่ว่าอุ๊ยเฮ้ยทุกคนอันนี้ขนยาวตัวอื่นอ่ะตัวอื่นขนไม่ยาวอันนี้ขนยาวเวอร์หนึ่งสองสามน้องลืมอาบน้ำด้วยป่ะเปอร์เซียจริงแล้วเป็นเปอร์เซียที่ขนยุ่งมากอุ้ยเปอร์เซียนี่น่ารักว่ะขนเหมือนซีเครตของเบบี้ทีอะแต่ขนนุ่มกว่าแล้วก็เปอร์เซียเขานะคะจะมีแบบคือด้วยความที่แมวเปอร์เซียจะเป็นแมวที่ค่อนข้างแบบคุ้นหนูหน่อยแบบแมวขาวแล้วก็มีปอกคอที่เป็นไข่มุกค่ะแล้วก็มีจี้เป็นรูปหัวใจนะคะหรูเวอร์แล้วตรงสายเนี่ยก็เป็นสีชมพูอ่อนด้วยนะคะกับห่วงคล้องสีชมพูอ่อนซึ่งสายตรงคออ่ะสามารถถอดได้นะคะเราจะมาใช้เป็นกำไรข้อมือก็ได้ค่ะตอนนี้เป็นคำว่าลักกี้นี่การ์ดที่เราเอาไปซ่อนไว้เปอร์เซียจริงๆด้วยเปอร์เซียบอกว่าลักกี้ไปละขอละซีเครตคะ huh? ออกเถอะไหนบอกไม่คาดหวังก็ไม่คาดหวังแต่ก็อยากได้ไงถ้าได้ก็ดีใช่ปะละ่ะมาจะได้เปิดด้วยความสบายใจเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือเหลือดำกับชมพูแต่อยากได้ซีเครตไงฮึบและตัวที่แซงได้เป็นตัวรองสุดท้ายขนยาวอีกแล้วเหรอ1 2 3 Sweet Pink Tabby yeah. เป็นน้องแมวสีชมพูนะคะเป็นชมพูอ่อนที่ดีมากน่ารักสุดๆแล้วก็มีผมสีฟ้านะคะปอกคอของเขากับสีผมสีเดียวกันนะคะเป็นปอกคอสีฟ้าแล้วก็มีกระดิ่งสีเงินด้วยหางยาวเวอร์แล้วก็หางดัดได้เหมือนกันนะคะอุ๊ยตัวนี้น่ารักจริงๆอ่ะถ้าไม่ได้ก็คือเสียใจเหมือนกันตัวเนี้ยน่ารักมากนะคะอุ๊ยไอ้ตาเหมือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวปองสุดท้ายแล้วอุ้ยป่องนี้จะหลุดด้วยมันมีแหกตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าป่องเนี้ยเป็นป่องแมวอะไรแต่ว่าเราก็อยากได้ซีเคทอ่ะถ้าเราไม่ได้ซีเคทเราก็จะได้แมวดำไงแต่เราอยากได้ซีเคทอ่ะอุ้ยทำไมมันได้แบบมีไอดำพุ่งออกมาจากอันนี้วะตัวมีไอดำพุ่งออกมาเลยอ่ะอุ้ยสัมผัสได้เลยอ่ะว่าเป็นแมวดำส่วนใหญ่ซีเคทมันจะไม่ค่อยออกบล็อกสุดท้ายนะแปลว่าขออนุญาตซ่อนการ์ดแป๊บคนดูอ่ะแช่งแจงแจงรู้แหละเพราะว่าช่วงหลังมันเนี่ยเปิดไปค่อยได้ซีเคทเท่าไหร่น่าจะมีคนแช่งเยอะนะคะเยอะเกินมาดูสิตัวอะไรจะออกกับเรากระดิ่งดังชัดเลยนะสีดำก็มีกระดิ่งไอตัวเบสซิ่งแคทก็น่าจะมีกระดิ่งเหมือนกันไม่รู้ด้วยว่าเป็นแนวอะไรแต่ว่าเราจะแกะแล้วอ่ะตัวสุดท้ายที่จะแจง
ได้รับในวันนี้นะคะแมวดำหรือซีเครตเราจะนับพร้อมกันใน3 2 1อันแน่อันแน่1 2 3แมวดำของแท้ครับพุ่งแต่เป็นแมวดำม่วงนะไม่ได้แย่นะคะทุกคนน้องตัวเล็กเป็นสีดำแล้วก็จะมีผมสีม่วงนะคะหน้าตาจ้องเล่หน่อยแล้วก็จะเป็นปกคอสีม่วงด้วยกระดิ่งสีเงินนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยเขาก็คือจะหางยาวเหมือนกันเลยแอบเสียดายที่ไม่ได้ซีเครตถ้าใครอยากรู้ว่าซีเครตเป็นยังไงแล้วก็ดูได้ที่ตรงนี้เลยค่ะน่ารักไหมล่ะมันก็ไม่ได้ว่าจะได้ทุกคนไงซีเครตอะเก็ตฟิลปะมันก็ได้ยากอยู่เหมือนกันนะคะนี่ที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับกล่องสุ่มแมวกระป๋องของจุ๊บแจงสำหรับส่วนตัวเนี่ยแจงมองว่าคอลเลคชันนี้น่าเก็บน่าสะสมมากๆนะคะเพราะว่าน้องน่ารักมากๆเลยด้วยแล้วเขาก็ทำแบบมีเท็กเจอร์ของแมวพันธุ์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นเปอร์เซียก็จะขนยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็น3สีวิเชียนมาสีสวยมากๆแล้วก็มีเลโอพาร์ดนะคะที่แบบว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆจริงๆอ่ะน่ารักทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามแต่นะคะคือมันน่ารักจริงๆแล้วคือสีมันเข้าเห็นปะสีดำสีม่วงมันเข้ากันมากถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองไปตามหาตามสุ่มตามเก็บกันได้นะคะรู้สึกว่าถ้าสมมติไปที่ร้านเนี่ยเขาน่าจะสุ่มแล้ว690มั้งถ้าที่แจงเคยเห็นนะแต่ว่าก็ลองดูราคากันดีๆแล้วกันนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากดูจุ๊บแจงเปิดกล่องสุ่มอะไรคอมเมนต์มาบอกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแจงจะมานั่งอ่านและจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกค่ะสำหรับครั้งนี้จุ๊บแจงกับน้องๆโซตอนทุกคนเนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เจอคลิปใหม่ๆเพื่อจะไม่พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ารักเพื่อนๆชอบตัวไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันเลย